ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาวและขอต้อนรับนักมวยฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณีลูกวิทยาครับผู้มอบมาลัยสละมวยคนนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกบรรจงกุลอาจศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดครับมอบมาลัยกับสละมวยคู่นี้ครับก็ขอต้อนรับท่านนายกบรรจงกุลอาจศรีครับผู้คำวอดนะครับอยู่นะครับองค์การนะครับมวยไทยนะครับอีกท่านหนึ่งครับผู้นะครับให้การสนับสนุนครับเป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์ครับเป็นบุคคลตัวอย่างครับให้เกียรติมอบอะไรครับวันนี้ก็รับซองด้วยนะครับมอบซองต่อนะครับหลังจากรู้ผลแพ้ชนะไว้ไทยตอนมอบซองครับสำหรับประวัตินักมวยนะครับเฉยจะมาดูคู่ไหว้ครูครับฝ่ายแดงครับอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาวครับชื่อจริงชื่อนายอนุรักษ์นะครับตัวทองครับเกิดเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2542อายุ16ปีณบ้านโนนสวรรค์นะครับตำบลแวงอำเภอพลทองจังหวัด101กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชกมวยมาแล้ว80ครั้งผลงานการชก3ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเฉลิมเกียรติที่ราชดำเนินชนะคะแนนเพชรสยามที่ราชดำเนินชนะคะแนนโชคมงคลที่ออนซอนทีวีผู้จัดการค่ายนายธนพลสุขสารผู้ฝึกสอนนายชำนาญสศิรินันท์นะครับนักมวยที่ชื่นชอบประกรณ์พีเคมวยไทยยิมสำหรับนักมวยฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณีลูกวิทยาชื่อจริงนายปริญญาสำราญชื่นเกิดวันที่28กันยายนพุทธศักราช2541อายุ17ปีเกิดที่บ้านนาจารย์ตำบลนาจารย์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังศึกษาปวช.ก่อสร้างชั้นปีที่2ชกมวยมาแล้ว39ครั้งสำหรับผลการชก3ครั้งล่าสุดชนะเสือสอสุขสิงห์ที่ราชภัฏมหาสารคามชนะยอดเกรียงไกรสอเสาวรักษ์ที่กาฬสินธุ์แพ้ยอดเกรียงไกรสอเฉาวรักษ์ที่สนามกีฬากลางจังหวัด101ผู้จัดการชื่อนายกมลปีนกาโนหัวหน้าค่ายท่านสำราญชื่นสำหรับผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์ท่านบุญมีสิทธิ์ยิ้มนักมวยที่ชื่นชอบมังกรเงินหรือผ่านศึกสิทธิ์นายพักความใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์มวยเวทีมาตรฐานนะครับนี่ก็คือผลนะครับประวัตินะครับนักมวยนะครับทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ก็จับตาดูให้ดีครับเป็นมวยใหญ่ฝ่ายแดงก็เป็นนักมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องส่วนน้ำเงินก็เป็นนักมวยบู๋บุ๋นฉายาของเขาขุนเข่าเหล็กไหลนะครับก็มาดูครับน้ำเงินฉายาขุนเข่าเหล็กไหลน้ำหนักครับ48กิโลกรัมเป็นมวยถูกคู่ครับสลับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับท่านอาจารย์ศักชัยตั้งยศวิไลนะครับเป็นนะครับผู้ตัดสินนะครับเวทีมาตรฐานครับอดีตเป็นประธานเทคนิคนะครับของมวยนะครับช่อง9อัศวินดำนะครับคำวอร์ดในวงการมวยนะครับตอนนี้ท่านจะมาสร้างนะครับวงการมวยของภาคอีสานของเราครับครับคู่นี้ทุนการศึกษาอยู่ที่ 9,000 บาทครับมาดูครับแดงครับอนุรักษ์น้ำเงินเหนือธรณีก็เป็นมวยถูกคู่นะครับจับตาดูให้ดี
รักเดินเข้าโอ้ดีดเข้ามาเป็นนักมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับในส่วนน้ำเงินก็เป็นมวยบุ๋มขุนขุนเข่าเล็กไหลดูหน้าตาก็รอเราออกการทั้งคู่นั่นตรงผู้ไทยมานะครับเหนือธรณีเป็นนายแบบได้ทั้งคู่เป็นนายแบบเป็นพระเอกหนังจอแก้วจอเงินได้รวบเข้ามาครับเดินเข้ามาไอ้มาบีดแข้งมารวบเดินมาโอ้โหมวยคนละกาดกันนะอาจารย์ปุณกับซ้ายกับขวาถนัดกันคนละอย่างว่างั้นเถอะไอ้มาวางจับขาแล้วก็ดีดแม่สายไปเหมือนกันหนุ่มผู้ใดมาตีมารวบได้ใหญ่ด้วยนะครับทางด้านของเอามากอดได้แล้วทางด้านท่านอาจารย์ผักใจแยกออกมาเข้ามาครับตอนนี้ยกแรกต้องดูเป็นหนังชีวิตนะครับบทยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาสนามมวยก็เป็นสนามมวยมาตรฐานนะมีพื้นที่กว้างขวางครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่น้องที่ได้ชมก็อยากมาเยี่ยมมาชมก็เรียนเชิญครับที่สนามนะครับอำเภอโกจินารายรวบเข้ามายังเดินเข้าหาครับทางด้านเหนือกรณีมาดีเข้ามาเข้ามาวงในสักใช้แยกออกมาโอ้หน้าตาหล่อเหลาเหมาะที่จะเป็นดาราได้เลยนะครับต้องไปทั้งคู่ก็เป็นได้แบบได้ทั้งคู่แหละครับนี่แหละครับนี่ออกมาเออมานะครับแยกเข้ามาเต่งเข้ามาตีมากอดเข้ามาอนุรักษ์เอาตรงหน้าผู้บรรยายเนี่ยมาได้ครับตีหน้าจอทีวีของท่านครับวันนี้ที่อยู่ทางบ้านเอานะครับเป็นยอดมวยฝีมือกรรมการแยกออกมาฟังให้กรรมการเราจะเตะตีมาแข้งมาเดินก็มาดูแล้วกันเนี่ยโอ้โหมานะครับทางด้านเหนือทุกนี้รวบตีโอ้มิดเอฟอาร์กับฉายาขุนเข่าเล็กไหลนี่แหละครับแหมทางด้านน้ำเงินแหมเด็กตีดเวียนก็แหมเอาเลยครับเหนือตอนนี้อาดูเอพลิกไปพลิกมาแยกออกมาเดินออกมาทางด้านเหนือธรณีแหมเดินจิ้มเอาวาวาดหัวแข้งเด้งมาตีตีโอ้โหการตีกรรมการบอกว่าเชือกไปเกี่ยวออกมากลางไปตีดันออกมาการเบี่ยงโอ้โหล้มลงไปเอาละครับอนุรักษ์ดีดแข้งมาเอ๋มาสาวหมัดกันมาเอาละตอนนี้ทางด้านเหนือธรณีกรรมการดูมาดิ้งการหมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับโอ้อย่าเพิ่งเดี๋ยวสิ่งที่เราสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับอชำนาญครับวันพรุ่งนี้ครับมาดูยกที่3ครับก็ถือว่าเร็วครับเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูอีก1คู่นะครับตอนนี้ม
าดูครับตอนนี้เดินโอ้มานะครับดีดแข้งเสียงดังเปรี้ยรวบเข้ามาเหนือธรณีนี่เอาละครับเพชรอาตุรักษ์เปล่งมาเอาละครับตีเอาละครับยังดันเข้ามาทางด้านเหนือธรณีนอนุรักษ์ดิเอ้ยจะมาสรวยเอาละครับแม่นี่แหละครับขุนเขาไหลล่ะครับฉายาของเขาแล้วก็มีตีเดียดมาเนี่ยทีบอกมาจะว่าสองกันรัวมาเอาเลยครับหมาอนุรักษ์ตีกรรมการแยกออกมาโหเอาแล้วครับเดินเข้ามาทางด้านอนุรักษ์แล้วก็มีหมาจะว่าสองหมาแข้งมาเหมือนกันหมาเป็นชุดนะครับเป็นคู่หวยอีกหนึ่งคู่พี่น้องได้ชมทางบ้านเดินมารัวปาตีโอ้โหแม่เด้งมาตีตีตีกรรมการแยกออกมาครับเป็นหวยถูกคู่ไม่มีที่ไหนครับในประเทศไทยไอ้ทอดสดพี่น้องได้ชมนะครับ100%ไอ้มาจังหวะสองตีมารัวปาตีโอ้โหสายตาดีทั้งคู่มาอนุรักษ์ล้มลงไปครับลุกขึ้นมาว่ากันใหม่อนุรักษ์มาเดินมาเจ้าว่าสองตีนนี่มารัวปะโอ้แล้วก็ลุกขึ้นมานะครับตอนนี้อนุรักษ์วิเลียนะครับวิเลียกำลังถ่ายทอดกันนะครับกำลังถ่ายทอดกันนะครับสาดโอนมาที่หน้าจอทีมาพลิกรวบเข้ามาเด้งมานะครับอนุรักษ์มาเหลือตัวนี้ปีนเอ้าปัดมาด้วยตามมาโอ้โหแยกออกมาครับตอนนี้มาที่เร่งเข้ามาตอนนี้รวบปีนี่เอาละครับปีนปีนรอยยิ้มมากรรมการแยกปล่อยออกมาเอาละครับปิดมาดีครับทั้งคู่วันนี้เอ้ามาตีแปงโอ้รวบตัวมาเอาละครับหมดยกที่3นี่นะครับความสนุกโอ้โหรู้ผลแพ้ชนะนะครับก็นายกบรรจงขุนอัดสีครับจะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับรังใจนะครับนักมวยผ่านไป3ยกแม่ยังสดจริงทั้งคู่ดูเข้ามาเหนือธรณีเดินจี้เข้ามาเดินเข้ามาเดินธรณีเข้ามาเดินเข้าหาโอ้มีหมัดนี่แหละครับโดดแทงเขาแหมเขามาไอ้ตีตีโอ้หานะครับแยกออกมาโอ้โหอนุรักษ์เต็งสาดแข้งมารวบโอ้ลบลงมาครับอย่างมีความเก่งเหนือทะเลนี่เดินจี้ตีนป้าโอ้โหพีกรวบมาเขาตีแหมบาดรวบนี่มาแยกออกมาเร่งเข้ามาเหนือตีตีมาเอออนุรักษ์ตีตัดล่างเอปาบพลิกเข้ามาใกล้เข้ามาที่มุมแดงเจพลิกตีตีโอ้แยกออกมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่แหละครับเป็นพลิกประวัติศาสตร์ออสซอนทีวีพี่น้องที่ชมอยู่ทั้งบ้านโอ้มาเลยครับเดินเข้ามาไอ้ยอดป่วยไว้รวบดึงเด้งตีโอ้ลุกขึ้นมายังมีรอยยิ้มนั่นเหนือธรณีพลิกขึ้นมาเดินจี้ปิดแหมรวบมาตีโอ้เอาละครับนะครับเดินมาเอาอดธรณีมีมายิ้มเข้ามาตีเขา
เด้งมาเดินเข้าหาอินทริศทิ้งแหมไม่มีเกียร์ถอยเลยครับตอนนี้เดินเติร์ดแข้งเข้ามาเอ๊ะเก่งตีโอ้โหเก่งหมวยอดีตแข้งมาเหนือเท่านี้เดินจี้เข้ามาเดินตีเข้าออกมารัวป้าเอ๊ะตีมัดเอ๊ะหัวแล้วว่าตัวเก่งมาตีพีกาหาเหลี่ยมแล้วก็แยกมาเลี้ยงเวียงมาตีเอาละครับตอนนี้นี่คนนี้ตีโอ้โหเอาละครับกรรมการแยกออกมาครับได้ยกที่4เดินบดกี่ตีเข้ามาแน่มาแล้วครับขุนเข่าเหล็กไหลตีโอ้เอาละครับเดินเข้ามาครับได้ยกที่4เดินจี้เข้ามาเดินมาตอนนี้ไม่เห็นไปมานะครับแปดแข้งมาออกเดินรวบหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาโอ้โหพี่ลิออกครับยกต่อไปเป็นยกสุดท้ายยกที่5ของมวยและการต่อยท่อคู่ที่3แล้วดูครับยกที่5ยกสุดท้ายเอาละครับเด้งเข้ามาเอาละครับทางด้านเหนือธรณีเดินจี้เข้ามาเข้ามาเดินรวบโอ้โหนะครับอนุรักษ์เดินนี่เด้งเข่าเหนือเท่านี้นี่เดินเข้ารวบยังใส่เกียร์เต้ามีหมัดก็มาล้มลงไปเอาแล้วยกสุดท้ายตีผมอนุรักษ์โอ้ยังมีเกียร์เชิญกับต่อยครับอดยกที่ครับยกสุดท้ายก็เรียนเชิญท่านนะครับนายกบรรจงคุณศรีครับในเกียรตินะครับมอบรางวัลนะครับให้นักมวยนะครับในการสำท่านรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านนักมวยฝ่ายแดงครับอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาวนะครับเรียนเชิญท่านนายกบรรจงคุณศรีครับในเกียรติมอบรางวัลนะครับให้เป็นเกียรติกับนักมวยทั้งคู่ครับก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกสุดมันนะครับเป็นมวยถูกคู่อีกหนึ่งคู่นะครับโอ้โหเหนือธรณีแล้วก็มาที่นะครับอดรักนะครับขอบคุณครับท่านนายกสักครู่ต่อไปนะครับ